ก็อย่างแรกขอเล่าถึงภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาคก่อนนะครับเพราะว่าช่วงหลังต้องบอกว่าคริปโตเนี่ยมันเริ่มที่จะใหญ่มาระดับนึงแล้วนะครับเริ่มมีกองทุนถือนะครับเริ่มมีบรรดากูรูดังๆคนที่แบบเป็นมหาเศรษฐีนักลงทุนชื่อดังเนี่ยเริ่มที่จะถือแล้วนะครับสิ่งนึงที่มันผันผวนเห็นชัดเลยว่ามันจะค่อนข้างล้อกับตลาดNasdaq นะครับเหมือนเปรียบเทียบกับว่ามันมีเหมือน correlation นะครับหรือความที่สอดคล้องกับพวกหุ้น growth หุ้นเทคโนโลยีพอสมควรเลยดังนั้นเนี่ยในช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ยครับถูกกดดันเนี่ยตัวคริปโตโดยตลอดตลาดเนี่ยก็จะลงด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ยมันเติบโตดีในเช่นช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างดีดกลับขึ้นมาเหมือนจะ rebound ขึ้นมาเนี่ยนะครับคริปโตเองก็ดูเหมือนจะดีดกลับมาด้วยนะมีเหมือนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับแต่ถ้าหากมองว่าตอนนี้มีเหตุการณ์อะไรที่ค่อนข้างน่าจับตาหรือน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นใกล้ๆนี้หรือเปล่านะครับต้องบอกว่าพายุเนี่ยยังไม่ได้จบเลยนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ขึ้นไปประมาณ 3-4 ครั้งนะครับ 0.25 0.5 0.75 แล้วก็ 0.75 นะครับและการคาดการณ์คือว่าครั้งหน้าเนี่ยอาจจะขึ้นไปต่อนะครับแต่ทีนี้น้องแนนพูดถึงว่าดอกเบี้ยอเมริกาไม่ใช่ถึงว่าเงินเฟ้อของอเมริกาเนี่ยเริ่มที่จะชะลอตัวเนาะแต่ยังไม่ได้น้อยเลยนะครับเพราะว่าตอนจุดสูงๆเนี่ยอยู่ที่ 9.1% เนาะตอนหลังๆเนี่ยลงมาเหลือ 8.5 เนี่ยนะครับก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าผู้คนเนี่ยเริ่มที่จะชะล่าใจมากขึ้นว่าอ๋อมันคงผ่านจุดพีคไปแล้วมั้งเพราะว่าเราคาดการณ์ว่า 9.1 เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่สูงสุดเพราะว่ามันเริ่มถอยลดหย่อนหล่อนลงมาเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราถามว่าเฮ้ยแต่ถ้ามันยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่เนี่ยนะครับความจำเป็นที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังคงต้องมีอยู่เพราะวันนี้เนี่ยดอกเบี้ยนโยบายก็อยู่ประมาณสัก 2% กว่าๆเองนะครับยังห่างไกลกับตัวเงินเฟ้อที่ประมาณ 8% นะครับปกติเนี่ยเวลาท่านย้อนกลับไปในประมาณปี1970ถึง1980ในช่วงที่การขึ้นดอกเบี้ยแรงๆมากๆเนี่ยเพื่อจะเบรกเงินเฟ้อเนี่ยนะครับดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นต้องมากกว่าเงินเฟ้ออยู่นิดๆหน่อยๆอย่างเช่นถ้าเงินเฟ้อประมาณ5ดอกเบี้ยอาจจะอยู่ประมาณ7-8อะไรประมาณเนี้ยเพื่อจะเบรกความร้อนแรงของเงินเฟ้อได้แต่วันนี้ถ้าเรามองจริงๆคือดอกเบี้ยยังถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงนะฮะแต่นั้นยังต้องมารอดูต่อไปว่าในประชุมครั้งต่อไปนะครับหรือว่าในปลายปีนี้เนี่ยจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกกี่ครั้งนะครับอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงข้อแรกนะครับข้อ2คือเรื่องของตัว QT นะครับหลายคนก็ได้ยินเรื่องราวของการดึงสภาพคล่องออกจากตลาดนะครับของทาง Federal Reserve เนี่ยแต่วันนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มทำไปกระจึงนึงเองนะครับยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับอีกเยอะเลยเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มแรงกดดัน2อันนะครับ1คือดอกเบี้ยที่จะขึ้นต่อไปถึงแม้อาจจะมีการขึ้นที่ไม่ได้รุนแรงหรือไม่ได้ขึ้นที่แบบโหกระชากแบบแรงๆเหมือนตอนช่วงแรกๆแล้วเนี่ยแต่ก็ยังคงเป็นแรงกดดันที่ยังขึ้นอยู่ดีนะครับ2คือ QT อีกที่จะมานะครับแล้ว3ครับก็คือเรื่องของตลาดต่างๆนานเนี่ยเริ่มที่จะมีความกระสร้างกระเซ็งพอสมควรอย่างเช่นเรื่องของตลาดบ้านนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้พูดถึงตลาดบ้านตลาดมาร์เก็ตในอเมริกานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายคนเริ่มจับตามองว่าเฮ้ยมันค่อนข้างส่อแววน่ากลัวเหมือนกันนะดีมานด์ผู้ซื้อบ้านเนี่ยก็เริ่มที่ลดน้อยลงนะครับแล้วก็การactivity เกี่ยวกับการทำบ้านเนี่ยเช่นการซื้อขายหรือแม้ทั้งการเช่าหรือแม้ทั้งเรื่องของการทำพื้นปูนตกแต่งบ้านเนี่ยก็ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วต้องลองดูว่าบ้านเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ราคาเติบโตนะอสังหาในไทยเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันโตมากนะครับแต่อสังหาในอเมริกาเนี่ยมันโตค่อนข้างรุนแรงเลยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบแล้วก็เลยไปอสังหาริมทรัพย์ด้วยนั้นอสังหาเนี่ยค่อนข้างราคาแพงครับสูงมากเลยบวกกับสภาวะที่คนเนี่ยเริ่มที่จะตึงๆเริ่มที่จะเก็บเงินสภาวะเงินเริ่มฝืดข้าวของแพงนะครับพอข้าวของแพงเนี่ยทำให้คนมีกำลังการจับจ่ายลดน้อยลงนะครับและถ้าสังหาริมทรัพย์เนี่ยยังคงทรงๆแบบนี้หรือนะครับถ้ามันแครชลงมาเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าราคาบ้านร่วงพอราคาบ้านร่วงเนี่ยทำให้คนเนี่ยเริ่มที่จะไม่อยากจะจ่ายหนี้ก็ได้ลองนึกภาพอย่างนี้นะครับสมมติว่าไม่แค่ตัวตอนเกิดปี2008นะครับ Lehman Brothers ครับตอนที่ราคาบ้านสมมติจาก1ล้านเนี่ยมันลดเหลือประมาณสัก700,000เหลือ500,000ประมาณนี้ราคาบ้านนะครับแต่ถ้าเรามีหนี้ประมาณสัก800,000อยู่อย่างเงี้ยหมายความว่าเรามีหนี้ที่มีมูลค่ามากกว่าราคาบ้านนะครับพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนั้นผู้คนจะเริ่มรู้สึกไม่อยากจะจ่ายเงินแล้วนะครับหรือว่าอยากจะทิ้งบ้านตัวเองแล้วพอมันคิดพร้อมๆกันเนี่ยราคาบ้านก็ยิ่งแบบค่อยๆไหลไปพร้อมๆกันหรือลงไปพร้อมๆกันจนสุดท้ายเราก็จะเห็นภาพเป็นวิกฤตที่ฟองสบู่อสังหาแตกในปี2008นะครับซึ่งสิ่งอย่างเนี้ยก็มีข่าวเหมือนกันแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันเกิดขึ้นนะแต่ว่านักวิเคราะห์หลายคนเริ่มจับตามองในตัวของอสังหาฟองสบู่อสังหาที่อเมริกาแล้วนะครับและสุดท้ายครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือเรื่องของความตึงเครียดระหว่างประเทศนะครับ
ทั้งเรื่องของจีนนะครับเรื่องของรัสเซียวันนี้นี่รัสเซียยังคงทำสงครามอยู่นะครับแล้วจีนเองก็ยังคงขึ้นพันแล้วก็ตึงเครียดมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีประเด็นเรื่องของไต้หวันแล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเอ้ยอันนี้ยังไม่ได้จบเลยนะครับยังคงทวีความตึงเครียดหนักขึ้นไปเรื่อยๆและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นพายุนะครับหรือความเสี่ยงที่ตราดโดยรวมแล้วกันนะรวมถึงคริปโตด้วยจะเจอในช่วงปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าด้วยครับแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะคือณตอนนี้ที่เราบอกว่าเราอยู่ในสภาวะเงินเฟ้อค่ะมันไม่น่าจะจบลงง่ายๆดังนั้นทั้งสองท่านนะคะมีมุมมองหรือแนวทางที่จะแนะนำนักลงทุนไหมคะให้สามารถเอาตัวรอดในสภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ตลาดมีแบบนี้อะค่ะก็เรื่องเงินเฟ้ออันนี้มันยังเป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าจะจบเร็วจบช้าหรือว่าจะคงสูงไปยาวๆนะครับเพราะต้องบอกก่อนว่าในรอบ40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อในอเมริกาก่อนนะผมพูดถึงอเมริกาก่อนนะครับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำมาตลอดประมาณ 2% ประมาณนี้นะครับซึ่งครั้งนี้มันถึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ากังวลเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงที่สุดในรอบ40ปีเลยก็คือไปถึง 9% นู่นแหละนะครับดังนั้นคำถามคือว่านี่คือปัจจัยที่ทางธนาคารกลางไม่เคยเจอมาก่อนรอบ40ปีก็คือเงินเฟ้อที่รุนแรงและจะมีแอคชั่นแบบไหนยังไงบ้างอาจจะไม่เหมือนกับในอดีตก็ได้นะครับเพราะในอดีตเนี่ยนะครับก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยต่ำถ้าดูเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในรอบ40ปีที่ผ่านมาดอกเบี้ยเป็นขาลงมาโดยตลอดนะครับลงแบบลงไปเรื่อยๆถึงจะมีช่วงบางช่วงที่แบบมีกระโดดดีดๆบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็จะปรับเป็นขาลงทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความเคยชินครับกับเรื่องของดอกเบี้ยน้อยๆเดี๋ยวกู้ไปเดี๋ยวก็ดอกเบี้ยก็จ่ายน้อยลงไปเรื่อยๆแต่พอวันนี้เนี่ยนะครับทำให้ภาพจำหลายคนอาจจะต้องเปลี่ยนนะว่าดอกเบี้ยเนี่ยที่เคยเป็นขาลงเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นขาขึ้นก็ได้เนื่องจากเงินเฟ้อนะครับพอดูเรื่องของประเด็นเงินเฟ้อต้องดูว่าเงินเฟ้อนี้จะเป็นชั่วคราวหรือเปล่าซึ่งถ้ามองในฝั่งของผู้บังคับเรื่องของนโยบายการเงินของทางเฟดเนี่ยท่านบอกว่าเงินเฟ้อเป็นเรื่องชั่วคราวตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ไปมาก็ดูเหมือนจะไม่ชั่วคราวเนาะจะชั่วคราวนานเกินไปนะครับแต่พอไปนี้ปุ๊บต้องถามต่อว่าโอเคมันจะหยุดวันไหนถ้าเราดูในดอทพลอตของทางเฟดนะครับเขาคาดการณ์ว่าในปี2024ใช่ครับก็คือดอกตัวเงินเฟ้อเนี่ยจะค่อยๆไหลลงไปอยู่ที่ระดับที่ 2% เองอันนี้คือตามคาดการณ์นะแต่หลายคนก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้ไหมเพราะในอดีตเนี่ยนะครับการเบรกความเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยสูงนะครับหรือแม้กระทั่งก็ต้องแบบให้เศรษฐกิจมันพังไปเลยอะไรเงี้ยเงินเฟ้อก็จะค่อยๆพยุงได้นะครับหลายคนก็มองว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยสูงขนาดไหนไหวหรือเปล่าหรือทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันหยุดด้วยการทำลายเศรษฐกิจหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหน้ากังวล นะครับซึ่งตอนนี้มีสองทฤษฎีครับทฤษฎีแรกเนี่ยมีคนบอกว่าเงินเฟ้ออาจจะลงอย่างรวดเร็วเป็นเหมือนเชฟแบบลงแบบว่าเป็นหัวปักเลยอันนี้คือทฤษฎีแรกนะครับด้วยเหตุผลที่เขาบอกแบบนี้เขาว่าในปีที่แล้วเนี่ยนะครับเงินเฟ้อเนี่ยมันมีอัตราเร่งที่แรงจากหลายสาเหตุเลยเช่นราคาน้ำมันนะครับราคาพลังงานที่มันสูงติดขึ้นมามากๆเลย2คือเรื่องสงครามนะครับ3เรื่องของ deglobalize นะครับการเกิดการคว่ำบาตรในรัสเซีย supply chain หลายตัวนี้มันขาดสะบั้นเลยทำให้ต้นทุนสินค้าจากจีนเองก็ตาม trade war จากจีนเองก็ค่อนข้างสูงขึ้นด้วยเกิดการล็อกดาวน์นะครับทำให้ตัว supply เนี่ยมันหายไป supply มันช็อกนะครับแปลว่าหลายๆอีเวนท์ที่เราพูดถึงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอีเวนท์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับตัวเลขเงินเฟ้อที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เป็น YOY ก็คือ Year on Year นะครับเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่แล้วนะฮะซึ่งมันจะมีความล่าช้าประมาณหนึ่งดังนั้นถ้าจะมองว่าตัวเลขเงินเฟ้อมัน 8% 9% ที่เราเห็นวันนี้เนี่ยจะปีหน้าด้วยหรือเปล่าเนี่ยต้องดูว่าแล้วปีต่อไปปีนี้ถึงปีหน้าเนี่ยจะมีอีเวนท์ที่ใหญ่ๆเหมือนกับที่เราผ่านมาปีที่แล้วหรือเปล่าสงครามน้ำมันแพงอย่างเงี้ยหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยมันคงจะไม่มีอีเวนต์ที่จะ drive ได้แรงแบบนั้นแล้วนะครับแต่นั้นเนี่ยยังไงตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วหรือว่าปีหน้ากับปีนี้เนี่ยมันก็ต้องสัดส่วนลดน้อยลงอยู่แล้วนะครับอาจจะลงมาประมาณสักบางคนบอกว่า 5-4% อันนี้เป็นเคสหนึ่งนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยอาจจะตกไปถึง2เลยก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับนี่เคสแรกครับเคสที่2เลยเขามองว่าเงินเฟ้อจะยังคงสูงนะครับถึงแม้จะไม่สูงเท่าปีที่แล้วเช่น 9% เนี่ยอาจจะสูงเท่าประมาณ 5% ก็เป็นไปได้นะครับด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยที่เป็นเกิดจากความผันผวนมากๆเช่นน้ำมันเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เงินเฟ้อเหมือนมันจะเริ่มที่จะฝังรากลึกแล้วมันจะไม่แค่น้ำมันแล้วเป็นเรื่องราคาค่าแรงนะครับถ้าเงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มตกไปเป็นฝั่งของค่าแรงเมื่อไหร่เนี่ยมันเปลี่ยนยากครับเกิดมาผมไม่เคยเห็นค่าแรงใครลดลงเลยนะครับมีแต่จะเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มมาแล้วเนี่ยมันจะยังคงสูงขึ้นและพอค่าแรงสูงเนี่ยมันจะเริ่มทำให้สินค้าและบริการในภาคบริการหรือแม้กระทั่งอสังหาริมทรัพย์หรือทั้งต้องใช้แรงงานเนี่ยมันจะสูงขึ้นหมดเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยพอค่าแรงขึ้นปุ๊บเงินเฟ้อก็จะค่อยๆดีดเหมือนเป็นเกลียวอ่ะเหมือนเป็นวงกลมดีดไปเรื่อยๆนะครับพอค่าแรงขึ้นสินค้าก็สูงขึ้นพอสินค้าสูงขึ้นปุ๊บก็จะกระตุ้นให้ค่าแรงเพิ่มขึ้นอีกนะครับคนก็เลยมองว่าต่อให้ราคาน้ำมันเนี่ยลงมาแล้วหรือว่ายืนอยู่ที่ประมาณ100เนี่ยเงินเฟ้อยังคงจะมีต่อไปอยู่ดีเพราะว่ามันเริ่มซึมไปที่ในด้านอื่นๆแล้วนะครับอาจจะเห็นมัน 5% นะครับ
คำถามคือถ้าเงินเฟ้อ 5% เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเงินเฟ้อ 5% เนี่ยหลายคนก็เลยคาดการณ์ว่ามี2ทางนะครับทางแรกเนี่ยเฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยให้สูงประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าสูงแบบว่า2ทางคือสูงเกินกว่า5หรือว่าสูงแบบต่ำกว่า5อย่างเช่นนะครับอาจจะอยู่ที่มัน 3-4% ก็ได้แต่ว่าเงินเฟ้ออาจจะมีการเติบโตได้แรงกว่าดอกเบี้ยนิดหน่อยนะครับหรือให้พูดว่าเรียลยิวด์หรือผลตอบแทนที่แท้จริงเนี่ยผลตอบแทนจริงติดลบนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรก็คืออยู่ประมาณนี้นะครับก็คุมเงินเฟ้อไม่ให้มันสูงอีกอันนึงที่จะเบรกแรงๆเลยอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยที่สูงกว่านั้นถ้าสูงจริงๆก็เตรียมตัวเกิดวิกฤตหรือเกิดการแครชแรงๆได้เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนกังวลอยู่ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเงินเฟ้อที่จะไปต่อจากนี้ครับหน้าตาจะขึ้นแรงหรือจะคงตัวในระดับสูงหรือว่าจะจบไปเลยเพราะว่าตัวเลขตรงนี้มันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ทางเฟดนะครับกำหนดนโยบายต่อไปได้ว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยแรงไหมหรือว่าขึ้นแล้วค้างไว้หรือว่าจะลดดอกเบี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูตอนปลายปีนี้กับต้นปีหน้าครับมองตลาดในปี2024ค่ะว่าจะกลับมาหรือเปล่าคะเมื่อกี้เห็นมีพูดถึงการคาดการเงินเฟ้อว่าจะไหลอะไรอย่างนี้ด้วยโอเคครับที่จริงนี่คุณหนึ่งพูดเลยเนาะมันต้องดูอีเวนต์หลายอย่างที่ประกอบด้วยนะครับไม่ใช่คริปโตจะกลับมาได้ด้วยตัวเองส่วนตัวผมคิดว่าถ้าสมมติภายนอกเนี่ยมันแย่นะครับเช่นเราเห็นเกิดสงครามเราเกิดการขึ้นดอกเบี้ยการเกิดการ call cash การที่แบบดึงสภาพคล่องออกจากระบบคนก็แบบรู้สึกต้องเก็บเกษียณเก็บเงินตัวเองเงินสดพวกนี้แล้วคิดตัวจะมามูลเลยเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นไปได้ยากถ้าถามในส่วนตัวผมนะอันนี้ปัจจัยของแมโครเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากที่จะทำให้คริปโตมันขึ้นนะครับซึ่งถามว่านักลงทุนจะมีความหวังหรือเปล่าในการที่เกิดบูรันครั้งต่อไปเอาจริงๆมีนะครับมี2ฝั่งด้วยกันอย่างแรกเลยคือฝั่งของนโยบายของทางเฟดครับเขาเป็นการคาดการณ์ว่าถ้าเฟดเนี่ยนะครับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยนะครับและถ้าเศรษฐกิจมันไม่ไหวหนึ่งคือเงินเฟ้อมันเริ่มที่จะลดลงควบคุมได้แล้วอันนี้ข้อแรกก่อนนะครับสองคือเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วปรับฐานรุนแรง recession แรงหรือแบบเกิดวิกฤต crash แรงๆเนี่ยนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันที่เฟดจะกลับลำนะครับในการที่จะอัดฉีดเงินเข้าไปใหม่ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วเช่นปี2008เองก็ตามที่อยู่ดีๆก็QE ขึ้นมาเลยนะครับหรือแม้กระทั่งตอนเกิดโควิดเองก็ตามเราก็เห็นว่าอยู่ดีๆก็อัดฉีดเงินเพิ่มมาเท่าตัวใช่มั้ยฮะแล้วก็ลดดอกเบี้ยเลยจากที่แบบกำลังขึ้นดอกเบี้ยกันอยู่แท้ๆใช่มั้ยครับแต่นั้นเนี่ยนโยบายของเฟดเนี่ยมันสามารถกลับลำได้หมดเลยแต่ว่าเฟดคงไม่ได้มาเปลยหรือเปิดไพ่ให้เราเห็นวันนี้หรอกเฟดก็ต้องพยายามขึงขังนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยฉันจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตลาดนะครับถ้าคนไม่เชื่อเฟดแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ได้เกิดการเบรกของเงินเฟ้อได้จริงๆนะครับแต่ถ้าเงินเฟ้อคุมได้แล้วนะครับแล้วเศรษฐกิจไม่ไหวหรือพังเนี่ยแล้วเฟดกลับลำเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นรอบใหม่ก็ได้เหมือนกับตอนโควิดที่ผ่านมาที่แบบว่าแครชหมดเลยทองคำก็ร่วงนะครับบิตคอยน์ก็ร่วงหุ้นก็ร่วงแต่พอเฟดอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาหรือเงินเข้ามาเนี่ยมันดีขึ้นแบบไปเท่าตัวเลยดังนั้นเนี่ยถ้าใครกำลังรอจังหวะที่จะเข้าอยู่หรือแบบเฮ้ยสัญญาณอะไรบางอย่างที่เขาจะมั่นใจขึ้นผมคิดว่าสัญญาณนี้ก็น่าจะพอดูได้นะครับอีกตัวนึงครับนั่นคือเรื่องของอีเวนต์ของตัว Ethereum นะครับโดน The Merge นะครับที่จะมาน่าจะมาเดือนหน้าละเดือนหน้ากลางเดือนนะครับเขาก็คาดการณ์กันว่าที่ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนโทเคนอมิกได้ค่อนข้างเยอะส่วนตัวผมคิดว่า Ethereum ตัวเดียวจะแบกตลาดเนี่ยค่อนข้างยากมากเหมือนกันแบบมันดูโหดไปดูยากไปนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าผมมาถึงว่าถ้ามองในแง่บวกจะมีความหวังอะไรไหมที่จะ move ตลาดให้มี sentiment ที่ดีขึ้นก็จะมีเรื่องของที่บอก Fed กับลำแล้วก็อีเวนต์ The Merge เนี่ยมันดีเกินคาดมันไฮมากเลยเนี่ยอาจจะสร้างอะไรกับเพิ่มได้ตัวผมไม่ใช่ว่าแค่ตัวเดียวจะทำให้ตลาดกลับมาบูรันได้ผมอาจจะไม่มั่นใจขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะถูกยกฐานใหม่ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับแล้วในเมื่อราคามันยังมีความผันผวนแบบนี้อยู่ค่ะคุณคิมตรงนี้ค่ะเราจะมีวิธีการจัดพอร์ตในช่วงตลาดแบบนี้หรือว่าที่เราเรียกกันว่า money management ยังไงบ้างคะโอเคถ้ามาโดยภาพรวมก่อนนะครับเวลาที่สถานการณ์ที่เกิดอะไรก็ได้ทุกเมื่อเช่นออกหัวก็ได้ออกก้อยก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับคนต้องถือสิ่งที่เป็นเงินสดก่อนอันดับแรกนะอันนี้เกินสิ่งอื่นใดนะครับสายคริปโตหรือสายทองคำหรือทุกสายคุณต้องมีเงินสดติดตัวเองก่อนอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับในการที่จะป้องกันความผันผวนของชีวิตตัวเองเช่นเกิดการตกงานหรือว่าเศรษฐกิจแย่อะไรเงี้ยเราต้องใช้เงินหรือเราป่วยหรือต้องทำฉุกเฉินอะไรต้องมีเงินสดก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีเงินสดประมาณสัก 6-7 เดือนของเราแล้วนะครับเก็บเอาไว้ส่วน2เนี่ยในฝูงพอร์ตลงทุนเนี่ยนะครับให้มองเรื่องของตัว defensive ก่อนก็ได้ครับอย่างเช่นตัวพันธบัตรรัฐบาลนะครับแต่เป็นระยะสั้นนะอย่าเพิ่งไประยะยาวนะครับเพราะว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยมีโอกาสที่ดอกเบี้ยจะขึ้นนะครับดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยหมายความว่าการถือพวกพันธบัตรรัฐบาลก็จะมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างน่าสนใจล่าสุดผมไปดูหุ้นกู้มาเช่นหุ้นกู้ของมหาชนเจ้าหนึ่งเนี่ยก็มัน 5% ละ
นะหุ้นกู้ประมาณ 5% ต่อปีนะหมายถึงตัวดอกเบี้ยนะถ้าเราซื้อระยะสั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถที่จะพักเงินเอาไว้ก่อนแล้วก็ได้ดอกเบี้ยมาก็พอได้นะครับหรือว่าเป็นพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยอเมริกาเองก็ขึ้นไปประมาณตอนนั้นขึ้นไปเกือบ 3% แล้วนะครับ 3% ก็ถือว่าไม่เลวในการที่จะพักเงินนะครับแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยดอกเบี้ยมันขึ้นอีกสักประมาณ 5% เนี่ยการถือตัวพันธบัตรหรือถือเงินสดที่ได้ดอกเบี้ยเนี่ยนะครับถือว่าน่าสนใจเหมือนกันเลยเพราะว่า5% เนี่ยถ้าเทียบเข้ากับตอนก่อนหน้านี้ที่ดอกเบี้ยต่ำๆเนี่ยเทียบเข้ากับหุ้นปันผลดีๆตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอดอกเบี้ยมันขึ้นสูงเนี่ยมันกดดันทำให้หุ้นทุกตัวเนี่ยมันต้องมี valuation ที่ต่ำลงอยู่แล้วนะครับเช่นมันมีการค่าเสียโอกาสถ้าเราซื้อพันธบัตรได้ดอกเบี้ยถือหุ้นโกลด์เนี่ยไม่มีดอกเบี้ยเนี่ยคนก็เริ่มช่างใจแล้วว่าเฮ้ยเรามาถือตัวที่มันมียิวมีผลตอบแทนดีกว่าไหมทำให้ valuation ของหุ้นโกลด์เนี่ยก็จะค่อยๆตกลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยถ้าโอเคถ้าคุณถือทั้งเงินสดแล้วถือพวกตัวที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลแล้วหุ้นกู้แล้วเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยเขาจะเน้นตัวหุ้น defensive กันนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นหุ้นที่แบบมี cash flow ที่ดีนะครับในเวลาเงินเฟ้อเนี่ยแล้วแล้วนะที่เป็นดอกเบี้ยขึ้นสูงเนี่ยนะครับก็คือมีผลตอบแทนสูงเนี่ยหุ้นพวกนี้จะเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีคือที่เขามีกำไรอยู่แล้วมีแคชโฟลว์อยู่แล้วมีรายได้อยู่แล้วพอได้เงินสดมาปุ๊บเขาก็จะมาไปลงทุนต่อได้หรือว่าไปทำผลตอบแทนต่อได้อันนี้หุ้นแบบนี้ก็เป็นหุ้นแบบอาจจะเก่าแก่นิดนึงมีเน็ตเวิร์คที่เข้มแข็งนิดนึงก็สามารถซื้อเก็บได้นะครับส่วนหุ้นโกรทเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าราคาเท่าไหร่นะครับหากมันลงมาแรงๆเนี่ยแล้วเป็นหุ้นโกรทที่แบบว่าหาซื้อไม่ได้เลยอย่างเช่น Amazon อย่างเงี้ยครับโอ้มันไม่ค่อยลงแล้วนะครับหรือ Apple อย่างเงี้ยครับหรือ Google หรือแบบตัวดีๆพวกเนี้ยครับบางคนเนี่ยเขาก็จะไม่รอให้ต่ำสุดเขาก็ซื้อเลยเพราะว่ามันรู้ว่าทิศทางเนี่ยก็จะมันค่อนข้างดีนะครับส่วนตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยผมก็ยังจริงจังว่าคริปโตเคอเรนซีต้องเป็นเงินที่เย็นจริงๆนะเหมือนที่คุณหนึ่งบอกครับคริปโตเป็นเทรนด์จริงๆหรือว่าเป็นโอกาสจริงๆผมกล้าพูดว่ามันเป็นจริงๆแต่ว่าด้วยความผันผวนของมันเนี่ยนะครับเราต้องมีการมันนี่เป็นอย่างดีนะครับเช่นเราจะเข้าด้วยเทคนิคเราต้องดูว่าเราคัดลอสที่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราไม่คัดลอสเนี่ยบางครั้งพวกคริปโตเนี่ยอาจจะหายไปกว่า 90% ได้เลยนะครับต้องดูด้วยว่าเฮ้ยฉันเข้าปุ๊บนะโอเคฉันตั้งเทคโปรฟิตเท่านี้หรือคัดลอสเท่านี้นะถ้ามันผิดทางฉันคัดลอสนะผมว่าการเทคนิคเนี่ยนะครับหรือการตั้งรับสต็อปลอสเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในโลกคริปโตซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยในสาย VOMI เนี่ยครับเขาก็จะไม่ค่อยซีเรียสถูกไหมเพราะว่าความผันผวนมันยังต่ำกว่าตัวคริปโตครับแต่ถ้าคริปโตแล้วผันผวนขนาดนี้เราไม่มีมันนี่เป็นแบบนี้ดีอ่ะมาครั้งมันอาจจะกระทบพอร์ตได้ค่อนข้างมากหรือถ้าแบบไม่อยากจะมีการเทคโปรฟิตหรือคัทลอสเนี่ยก็ต้องลงในส่วนที่เสียได้ที่แบบทิ้งเลยแล้วก็รอเว็บหน้าอะไรแบบนี้นะครับแล้วถ้าตอนนี้แนะนำคือเป็นตัวใหญ่ๆก่อนนะครับถ้าปกติที่ผมดูตลาดคริปโตอะเวลาที่มันจะกลับมาตัวใหญ่จะกลับมาก่อนเช่น Bitcoin กลับมาก่อนนั้นถ้าคราวหน้าก็คือว่าอาจจะค่อยๆโยกมาที่เหรียญใหญ่ๆก่อนนะครับก็น่าจะเป็น Bitcoin Ethereum อะไรแบบนี้โยกมาเหรียญใหญ่ๆก่อนนะครับพอตลาดมันดีเนี่ย2เนี่ยจะกลับตัวก่อนแล้วพอมันเริ่มกลับตัวปุ๊บค่อยไปtake profit แล้วค่อยไปซื้อตัวเล็กๆที่น่าจะได้ประโยชน์จากการมาของ2ตัวใหญ่ๆเช่นถ้า The Merge มาเนี่ย Ethereum Ecosystem มันดีเนี่ยเราก็คิดต่อไปว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วตัวไหนได้ประโยชน์เช่น DeFi ได้ไหม NFT หรือเปล่าหรือโปรเจกต์ Layer 2หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปทำกันบ้านเพิ่มเติมอีกทีนึงแต่แค่ในช่วงกังวลช่วงเครียดอย่าให้ถือตัวใหญ่ก่อนแล้วก็ถือที่ตัวเองเสียได้ด้วยนะครับ